ผู้นำไต้หวันเรียกร้องทุกประเทศรวมพลังกันสู้กับลัทธิต,ต่อต้านประชาธิปไตยเมื่อวันที่25มิถุนายนประธานาธิบดีไช่อิงเหวินผู้นำไต้หวันสาธารณารัฐจีนเข้าร่วมพิธีเปิดงานฉลองครบรอบ15ปีการก่อตั้งมูลนิธิประชาธิปไตยไต้หวันผู้นำไต้หวันกล่าวว่าเมื่อ30ปีก่อนไต้หวันยกเลิกกฎอายการศึกจัดการเลือกตั้งอย่างมีเสรีภาพการแสดงออกทางความคิดเห็นการนำเสนอข่าว การรวมตัวชุมนุมสามารถทำได้อย่างเสรีปัจจุบันการนำเสนอข่าวของไต้หวันมีเสรีภาพมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในเอเชียได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตยมากที่สุดแต่ตนเห็นว่าประชาธิปไตยในไต้หวันนับว่ายังมีอายุน้อยยังมีพื้นที่ให้ประชาธิปไตยเติบโตเจริญงอกงามได้มากขึ้นอีก และเน้นย้ำว่าประชาธิปไตยคือการเคารพความแตกต่างซึ่งกันและกันซึ่งรวมไปถึงผู้ที่มีความคิดและความเชื่อที่ต่างกันด้วยประชาธิปไตยคือการขจัดความไม่เห็นด้วยผ่านการทำความเข้าใจสนทนาและสร้างสันธามติร่วมกันทุกคนจึงจะสามารถก้าวหน้าไปด้วยกันได้ผู้นำไต้หวันอ้างอิงถึงรายงานระดับเสรีภาพประจำปี2018โดยองค์กร f r e e d o m h o u s ์ระบุว่า ปีนี้ระดับความเป็นประชาธิปไตยของโลกลดลงติดต่อกันเป็นปีที่12ค่านิยมเรื่องการปกครองด้วยกฎหมายเสรีภาพในการพูดและสิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งที่ทุกที่ทั่วโลกกำลังเผชิญด้วยความท้าทายบางพื้นที่ในโลกประชาธิปไตยกำลังถูกกัดกินโดยลทัทธิประชานิยมและละทัทธิก่อการร้ายเมื่อไม่นานนี้มูลนิธิประชาธิปไตยแห่งชาติของสหรัฐตีพิมพ์รายงานเรื่องการใช้อำนาจแบบเด็ดขาดอิทธิพลของระบอบอำนาจนิยม โดยใช้สังคมที่มีการเปิดกว้างทางเสรีภาพผลักดันวาระอื่นแอบแฝงควบคุมการตรวจเซ็นเซอร์ข้อมูลและทำลายประชาธิปไตยประธานาธิบดีไชยอิงวนระบุว่าไต้หวันออสเตรเลียสหรัฐอเมริกายุโรปและประเทศอื่นๆบนโลกกำลังเผชิญกับความท้าทายดังกล่าวนี้ไต้หวันต้องเผชิญกับความกดดันจากจีนแผ่นดินใหญ่อย่างต่อเนื่อง ตนเห็นว่าทุกประเทศจำเป็นต้องรวมตัวเพื่อร่วมมือกันจึงจะสามารถปกป้องค่านิยมอันทรงคุณค่านี้ซึ่งกันและกันไว้ได้รายงานโดยการจยากริชยาคมทีมข่าว RTI